สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการย้ายเดสก์ท็อปนะครับจากไดซีไปไว้ในไดดีนะครับปกติหน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับที่เราใช้งานอยู่เวลาเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันจะเป็นพื้นที่ในไดซีนะครับเวลาที่เราเซฟงานหรืออะไรต่างๆนะครับไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับก็หมายความว่าเราเซฟเข้าไปไว้ในไดซีนั่นเองนะครับแต่ว่าจะมีปัญหานะครับเวลาที่เราเซฟงานไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปมากขึ้นมากขึ้นนะครับปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือทำให้ไดซีนั้นเต็มนะครับพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับหรือไม่ก็เวลาที่เราเซฟงานไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเยอะๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่า Windows มีปัญหานะครับเรายกเครื่องไปให้ช่างลง Windows ใหม่นะครับเขาก็จะทำการฟอร์แมตไดซีไปนะครับเมื่อเขาทำการฟอร์แมตไดซีนั่นก็หมายความว่าหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับที่อยู่ในไดซีก็จะหายไปด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่จะย้ายหน้าเดสก์ท็อปตัวนี้นะครับให้ไปใช้พื้นที่ในไดดีแทนนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คดูก่อนนะครับว่าไฟล์ที่เราเซฟไว้นั้นมันอยู่ในไดซีหรือไดดีกันแน่ในตอนนี้หน้าเดสก์ท็อปนะครับคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราเซฟไว้นะครับแล้วก็มาที่ปุ่มบรรทัด property ด้านล่างสุดเลยนะครับไปดูนะครับนี่ครับโลเคชันของโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือ C user แล้วก็ account T นะครับแล้วก็ desktop นะครับก็คือมันอยู่ในไดซีนะครับอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ดังต่อไปนี้ที่ไล่มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวปิดลงไปก่อนนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนไปจากไดซีให้เป็นไดดีนะครับก็มาที่ My Computer นะครับดับคลิกเปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เอามาที่ไดซีตรงนี้นะครับคลิกนะครับคลิกเปิดไดซีนะครับหรือจะคลิกเลื่อนลูกศรลงมาอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ user ตรงนี้นะครับคลิกคำว่า user นะครับแล้วก็เลื่อนคลิกเลื่อนลูกศรลงมาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ account ที่เราใช้งานนะครับก็คือ T ตัวนี้นะครับคือ account ที่ผมใช้งานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับก็คือเวลาที่เราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับมันก็จะวิ่งมาที่ account ที่เราใช้งานปกตินะครับถ้าหากว่าใครที่มี account หลายตัวนะครับก็เราก็จะล็อกอินเข้ามาที่ account ที่เราใช้งานนะครับเมื่อเราเข้ามาที่ account T ตัวนี้แล้วนะครับก็มาที่ desktop ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ desktop ตัวนี้ก็คือโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์เดียวกันกับหน้า desktop ตรงนี้นะครับหน้าจอที่เปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับดูใหม่อีกทีนะครับเราลองดับเบิลคลิกเข้าไปดูนะครับเห็นไหมครับจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์นะครับแล้วก็มีไอคอนพวกนี้อยู่นะครับมีไอคอนพวกนี้อยู่นี่ครับก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าออบเจกต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไอคอนต่างๆนะครับเดี๋ยวลองย้อนออกไปอีกทีหนึ่งนะครับวิธีการนะครับก็คือเรามาคลิกขวาที่โฟลเดอร์เดสก์ท็อปตัวนี้นะครับที่อยู่ในแอคเคาท์ตัวทีตัวนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ลงมาที่ property นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาคลิกที่แถบชื่อว่า location ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีปลายทางบอกอยู่ว่าdesktop นั้นมันชี้ทางไปที่ไหนบ้างนะครับคือชี้มาที่ไดซีนะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนไปในไดดีนะครับแล้วก็ทำการกดปุ่ม delete นะครับเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างหน้าแล้วกดปุ่ม delete นะครับแล้วก็พิมพ์ตัวดีเข้าไปนะครับพิมพ์ตัวดีนะครับพิมพ์ตัวดีเข้าไปนะครับเมื่อเราทําการเปลี่ยนเป็นตัวดีแล้วนะครับก็คลิกที่ apply นะครับมันก็จะมีกรอบขึ้นมาถามว่าต้องการที่จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็คลิก yes ไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีมาถามอีกว่าต้องการที่จะ move โฟลเดอร์เก่าเนี่ยไปว่าในโฟลเดอร์ใหม่หรือไม่นะครับแล้วก็คลิก yes ไปนะครับแล้วก็คลิกคำว่าโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะครับตอนนี้เครื่องกำลังทำงานทำการมูฟข้อมูลจากหน้าเดสก์ท็อปเก่านะครับไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เป็นเดสก์ท็อปใหม่ที่เราชี้ทางไปที่ในไดดีนะครับเพราะว่าตอนแรกมันยังไม่มีนะครับตอนนี้มันทำการย้ายเดสก์ท็อปนะครับไปไว้ในไดดีเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับเห็นไหมครับใน account ตัว T ตัวนี้นะครับคำว่า desktop หายไปแล้วนะครับมาดูในไดดีนะครับดูในไดดีนะครับในไดดีจะมี user เพิ่มเข้ามาอีกนะครับคำว่า user
เห็นไหมครับมีคำว่า user นะครับเพิ่มเข้ามา folder ช่วย user เพิ่มเข้ามาแล้วก็มี account เพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มี folder ที่เพิ่มเข้ามาก็คือ laptop ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ laptop ตัวนี้นะครับมันก็จะไปอยู่ในได้ดีนะครับปลายทางของมันนะครับเราลองย่อตัวนี้ลงนะครับแล้วลองมาดูนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโปรเจกต์ที่เราเช็คดูครั้งแรกนะครับเราลองมาเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าปลายทางชี้ไปที่ได้ C หรือว่าได้ดีนะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่ property นะครับเห็นไหมครับตัวนี้โลเคชันบอกว่าอยู่ในได้ดีนะครับอยู่ในได้ดีแล้วก็โฟลเดอร์ได้ชื่อว่า user แล้วก็Account ที่ชื่อว่า T นะครับแล้วก็ Desktop นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบเซฟงานไว้ที่หน้า Desktop นะครับกลัวว่าเวลา Windows มีปัญหาแล้วเวลาไปลง Windows ใหม่แล้วกลัวว่างานจะหายนะครับแล้วก็มาทำตรงนี้ไว้ก่อนเลยนะครับก็คือย้าย Desktop นะครับจากได้ C ตัวนี้นะครับให้มาอยู่ในได้ D นะครับเมื่อเราทำการฟอร์แมตได้สีเรียบร้อยแล้วนะครับโฟลเดอร์ Desktop ตัวนี้มันก็จะยังอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำการลง Windows ใหม่นะครับมันก็จะมี Desktop ตัวใหม่ขึ้นมาที่ได้สีเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราลง Windows ใหม่ถ้าเราจะย้ายหน้า Desktop ต่อไปไว้ในได้ดีนะครับเราก็ต้องมาทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีการนี้นะครับยังสามารถใช้กับโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า My Document ได้ด้วยนะครับเพราะว่าในหลายๆครั้งเวลาที่เราเซฟงานบางคนก็จะให้เครื่องเซฟให้นะครับมันก็จะเซฟไปไว้ที่My Document ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวลาเราเซฟงานเครื่องก็จะชี้ทางไปที่ My Document ตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนนะครับ My Document ที่อยู่ใน Account ที่ชื่อว่า T ซึ่งอยู่ในได้ C ในปัจจุบันนี้ให้ไปอยู่ในได้ D เหมือนกับDesktop ก็ได้นะครับแล้วก็มาเหมือนกันนะครับมาคลิกขวาแล้วก็มาที่ Property นะครับแล้วก็มาที่ Location แท็บ Location ตัวนี้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับจาก C เป็น D นะครับก็จะย้ายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใน My Document ตัวนี้ไปไว้ในได้ดีนะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะเอาไปเฉพาะDesktop เท่านั้นนะครับก็ตัวนี้คงก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมก็จะ Cancel ไปนะครับถ้าหากว่าเราจะทำการย้ายไปไว้ได้ดีแล้วก็เปลี่ยนจาก C เป็น D ในโลเคชันได้เลยนะครับก็จะย้ายไปเหมือนกับ Desktop ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ Desktop ตัวนี้อยู่ในภายใต้ของได้ดีแล้วนะครับเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากว่าใครที่มีได้ C น้อยๆนะครับใกล้จะเต็มนะครับขึ้นเป็นสีแดงแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำการย้าย Desktop ตัวนี้นะครับให้ไปอยู่ในได้ดีนะครับถ้าหากว่าได้ดีของเรายังมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อดีข้อหนึ่งก็คือเวลาที่เราเซฟงานไว้ในได้หน้า Desktop นะครับเราเซฟงานไว้ที่หน้า Desktop ซึ่งปลายทางอยู่ที่ได้ดีนะครับเมื่อ Windows มีปัญหาเรายกเครื่องไปให้ช่างลง Windows ใหม่นะครับช่างก็จะทำการฟอร์แมตได้ C นะครับเมื่อฟอร์แมตได้ C แล้วงานของเราที่อยู่ในหน้า Desktop ก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คือได้ดียังอยู่เหมือนเดิมได้ C ก็จะถูกฟอร์แมตไปนะครับแต่ว่าเมื่อลง Windows ใหม่แล้วนะครับเราต้องมาทำการค้นหางานของเรานะครับใน User แล้วก็ใน Account ใหม่นะครับใน User แล้วก็ใน Account แล้วก็ใน Desktop นี้นะครับเพราะว่าหลังจากที่ช่างทำการลง Windows ใหม่แล้วนะครับในหน้าจอตัวนี้นะครับข้อมูลใน Desktop ตัวเก่าก็จะไม่มาโชว์ตรงนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะใช้งานของเราที่เคยมีอยู่ในหน้า Desktop เก่านะครับก็สามารถเข้าไปค้นใน Desktop ที่อยู่ในได้ดีได้เลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ